ส้มโอทับทิมสยามเหลือแต่ก้านใบแบบนี้เป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากสองตัวนี้ครับท่านใดที่ปลูกมะนาวมะกรูดส้มโอส้มจี๊ดส้มเช้งพืชตระกูลส้มต่างๆเจอปัญหาแบบนี้มาดูวิธีการแก้ไขกันครับและเจ้าตัวปัญหานี้มีชื่อว่าหนอนผีเสื้อที่อยู่ในมือผมนี้เป็นหนอนผีเสื้อมะนาวนะครับและหนอนผีเสื้อมะนาวที่อยู่ที่มือผมนี้เป็นชนิดที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะเข้าฝักแล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อตัวโตเต็มวัยลักษณะนี้เขากินได้ทั้งวี่ทั้งวันกินแล้วก็ขับถ่ายแล้วก็กินแล้วก็ขับถ่ายและจะทำให้มะกรูดมะนาวหรือว่าส้มโอของเราเหลือแต่ก้านใบแบบนี้แหละครับดังนั้นเราจะต้องรีบกำจัดเขาให้เร็วที่สุดส่วนวิธีการกำจัดเขานั้นผมกำจัดเขาด้วยน้ำส้มขวัญไม้ตราเกษตรกรชาวบ้านครับน้ำส้มขวัญไม้ 100% นี้ได้จากการเผาถ่านและควบแน่นควันให้หยดเป็นน้ำไหลออกมาผมทำให้ตกตะกอนเป็นเวลา3เดือนจึงนำมาใช้ได้อัตราส่วนการใช้1ต่อ200สำหรับกำจัดแมลงอันนี้น้ำ1ลิตรผมใช้1ฝาก็เพียงพอแล้วครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเพียงความเชื่อเฉยๆน้ำส้มควันไม้ฉีดแล้วมันไม่ตายไม่เหมือนกับยาฆ่าแมลงที่ฉีดแล้วเรียบร้อยตายทันทีถูกต้องแหละครับน้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่มันทำให้แมลงเนี่ยประการที่1เลยคือระคายเคืองผิวเพราะน้ำส้มควันไม้เป็นสารจับใบในตัวสารจับใบนี้จะซึมเข้าไปในใบของพืชและซึมเข้าไปในตัวของหนอนผีเสื้อมะนาวทำให้เขาดิ้นและอยู่ไม่เป็นสุขประการที่2น้ำส้มควันไม้เนี่ยเป็นกรดที่เรียกว่ากรดไพโรลิกเนียสกรดนี้มันจะไปเกาะอยู่ที่ใบของพืชและเมื่อนอนผีเสื้อมะนาวกินเข้าไปจะทำให้เขาเบื่ออาหารไม่อยากจะกินอาหารอีกต่อไปโดยผมจะเรียกอาการนี้ว่านอนป่วยจากที่เขากินทั้งวันไม่หยุดนิ่งกลายเป็นนอนป่วยไม่อยากจะกินอะไรเลยประการที่3พัฒนาการของนอนและก็ดักแด้ไม่มีการพัฒนากันเกิดขึ้นตัวเล็กที่ฟักออกมาจากไข่ก็ไม่อยากจะพัฒนาให้เป็นหนอนตัวโตเต็มวัยตัวโตเต็มวัยที่เบื่ออาหารและป่วยก็ไม่อยากจะพัฒนาเพื่อที่จะเข้าฝักและก็กลายมาเป็นผีเสื้อเรียกได้ว่าเป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อมะนาวนั่นเองครับและนี่ก็คือภาพก่อนที่จะโดนน้ำส้มควันไม้เขาจะกินแล้วก็ขับถ่ายกินแล้วก็ขับถ่ายกินแบบนี้ไม่หยุดเลยครับ1วันหลังจากโดนน้ำส้มควันไม้ไปตัวนี้เหมือนกับกระตุกยังไงก็ไม่รู้อีกตัวนึงเนี่ยไม่กินอาหารเลยครับนอนอยู่นิ่งๆธรรมดาเลยสภาพแบบนี้แหละครับที่ผมเรียกว่าหนอนป่วยนี่ก็อีกตัวนึงครับสภาพคือป่วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ